สวัสดีค่ะทุกท่านรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2550ถึง2561เป็นวันที่2วันนี้เวลา8:50 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2560ถึง2561ณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 5,513 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชามีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสและเอาความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับจัดการเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค23จังหวัดทั่วประเทศและมีศูนย์สอบส่วนภูมิภาค39แห่งเพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้านและสอบใกล้บ้านจนสำเร็จการศึกษาเปิดสอนใน14คณะประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์บริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชนวิศวกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัศนมาตรศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และคณะธุรกิจการบริการขณะนี้เตรียมจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชาชนและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ32ประเทศเพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทยและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากลผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์คือเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นสิ่งที่คนเราสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าแต่ละคนหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทนางสาวสุธิดาแสงสลับสีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลศิริราชนางสุทินฟ้าคุ้มและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายเกรียงไกรแก้วมีสีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยและอังกะลุงนักเรียนระดับภาคใต้ครั้งที่10ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่และวงอังกะลุงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานและในโอกาสนี้ผู้แทนวงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเว
วันนี้ที่สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายภควรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวโสภาดีสมซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่37/7หมู่5ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่8 มกราคม 2562การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทร่วมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่จังหวัดชัยนาทในรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาแล้วนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดเก็บผักตบชวาวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลวรวิหารอำเภอมโนรมซึ่งเป็นสถานที่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่6เมษายนนี้เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อยสมพระเกียรติทนีวัดธรรมามูลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อธรรมจักรประดิษฐานอยู่ในพระวิหารส่วนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลวรวิหารถือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางราชการนำไปใช้ในพระราชพิธีและพิธีสำคัญต่างๆโครงการทูบีน้ำมวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีจัดการประกวดผลงานชมรมทูบีน้ำมวันในชุมชนกรุงเทพมหานครประจำปี2562วันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีโปรดให้นายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรมทวีน้ำมวันในชุมชนกรุงเทพมหานครประจำปี2562ณโรงแรมดิเอเมอรัลด์เขตดินแดงโครงการทูบีน้ำมวันจัดการประกวดเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของชุมชนกรุงเทพมหานครและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางโครงการโดยพัฒนารูปแบบเกณฑ์การประกวดและขยายการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ทุกเขตโดยปีนี้สำนักงานเขตทั้ง50เขตมีชุมชนที่ได้มาตรฐานสามารถเข้าร่วมประกวดผลงานชมรมทูบีน้ำมวันครบทุกเขตรวม89ชมรมแบ่งเป็นกลุ่มต้นแบบ11ชมรมและกลุ่มดีเด่น78ชมรมโดยชมรมในกลุ่มต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านเครือข่ายและนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แก่ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกลุ่มและชุมชนอันกุ๊บรอเขตสวนหลวงในชมรมกลุ่มดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวน10ชมรมมูลนิธิชัยพัฒนาและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเริ่มลงนามบันทึกความเข้าใจการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิตด้านเกษตรกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและนางชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิตด้านการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งผลงานวิจัยของทั้งสองหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสิ่งเหลือทิ้งจากทางการเกษตรอาทิ
เทคโนโลยีเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายให้ได้ข้าวเปลือกหรือเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แถลงข่าวเปิดให้บริการห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริดสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แถลงข่าวเปิดให้บริการห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริดเป็นการผสมผสานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดรวมกับห้องผ่าตัดที่ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำแผลเล็กเจ็บน้อยและทันเวลาอันเป็นการสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในด้านของการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศยกระดับการรักษาให้ทัดเทียมนานาประเทศคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันอาทิชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีพระครูประโชติกาญจนธรรมเจ้าคณะตำบลหนองปลือเจ้าอาวาสวัดหนองหูช้างพร้อมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเครือข่ายวัดหนองหูช้างจังหวัดกาญจนบุรีนางรมิดาอินทรเจริญนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะและหมู่นิธิสิริวัฒนาเชษเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์ส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่หน้าที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตและลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันอาทิโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและวัดหนองหูช้างจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่3รัชกาลที่9และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตในวันที่25มีนาคม2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตในวันจันทร์ที่25มีนาคม2562เวลา18นาฬิกา
ดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน189รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปปางป่าเลไลศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคนสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน2แห่งคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ภายในวัดไพรีพินาศวัดกลางเมืองเก่าตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2315ต่อมาในปี2537ได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นแต่เนื่องจากในบริเวณวัดมีใบเสมาสมัยทวารวดีเป็นคู่ๆจำนวนมากพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านจึงได้ช่วยกันขุดใบเสมาออกเมื่อขุดใบเสมาคู่แรกได้ความลึกประมาณ60เซนติเมตรก็พบเสียรพระพุทธรูปและเมื่องัดออกปรากฏมีน้ำพุ่งออกมาแรงจนไม่สามารถขุดต่อได้จึงได้ตกแต่งให้เป็นบ่อน้ำก่อด้วยอิฐผสมปูนขนาด5เมตรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีใบเสมาอยู่ตรงกลางน้ำในบ่อมีความใสสะอาดที่ผ่านมาได้มีการนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ที่ผุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำชีที่ไหลผุดออกจากเขาเทวดาในใจกลางพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดงก่อนที่จะไหลลงมาเป็นแม่น้ำชีแม่น้ำที่ยาวมากที่สุดในประเทศไทยและไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านวังยางรอยต่อจังหวัดศรีสะเกษกับอุบลราชธานีมีความยาวทั้งสิ้น765กิโลเมตรโดยได้มีการนำน้ำจากจุดนี้ไปใช้ในพิธีการสำคัญของจังหวัดชัยภูมิทุกปีถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำมงคลที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เนื่องจากต้นน้ำอยู่ใจกลางพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์การเข้าพื้นที่ต้องเดินเท้าเข้าไประยะทาง9กิโลเมตรใช้เวลานานหลายชั่วโมงเดินลัดเลาะตามเส้นทางด่านสัตว์ป่าบางช่วงต้องเดินลุยในลำน้ำที่มีความลึกและไหลเชี่ยวโดยจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากทั้งสองแห่งไปทำน้ำอภิเษกที่อุโบสถวัดไพรีพินาศวัดกลางเมืองเก่าอำเภอเมืองชัยภูมิจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ สวัสดิ์ ภาเริกสนันท์สวัสดีค่ะส่งท้าย